ฮัลโหลโยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัคกี้ทีในเดือนเมษาที่อากาศหนาวนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เอาจริงน่ากลัวนะเป็นไคลเมทเชนจ์ที่น่ากลัวมากอยู่ดีๆเมษามันหนาวแล้วที่สำคัญคือฝนตกและอากาศเย็นมากทุกคน 2-3 วันที่ผ่านมาคือตกติดกันรัวๆทุกวันเลยค่ะสิ่งที่อะไรแล้วอะแล้วพอฝนตกนะครับสิ่งที่ตามมาทุกบ้านก็คือน้ำขังนี่น้ำขังแบบนี้นะครับทุกคนเริ่มประเด็นอะปกติมันก็ขังเฉยๆไม่มีอะไรไงปกติไงแต่เมื่อวานนี้เรามาเดินเล่นหน้าบ้านเพราะอากาศมันดีนิดนึงแล้วเราก็พบเจอบางอย่างครับเราตกใจมากครับเราไม่คิดว่าจะเจอสิ่งนี้ครับสิ่งนั้นจะเป็นอะไรนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันพูดเลยว่ามีเป็นพันๆตัวก่อนจะไปดูสิ่งนั้นเนี่ยมีอะไรจะเมาส์เกี่ยวกับเมียวกุซ่าก่อนและนี่ก็คือสิ่งที่ตกมาจากฝนนะครับไม่ใช่นี่คือเหมียว3โอ้ท่านไม้ที่รักมนุษย์เสือโคร่งที่รักตัวนี้มันเป็นเหมียวที่น่าสงสารที่สุดในแก๊งแมวกุซ่าเลยนะทุกคนใช่เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนดูดีโดนกัดหูแหว่งแล้วอ่ะมันเป็นเหมียวที่ถูกขับไล่ออกจากแก๊งเว้ยคือมันอยู่กับแก๊งมันไม่ได้น่าสงสารคือทะเลาะกับแก๊งอ่ะใครเขาก็กัดมันอ่ะคือแก๊งมันก็ไม่เอาแถมมันก็ไปกัดกับแมวข้างบ้านอีกนะครับคือเหมียวกุซ่ามันจะชอบอยู่ทุ่งสวรรค์ใช่ไหมใช่อีนี่พอไปทุ่งสวรรค์ก็โดนอีเหมียวกุซ่าเนี่ยกัดพอมาอยู่หน้าบ้านก็เจอแมวข้างบ้านกัดมันเลยต้องมาอยู่กับเนิร์ดเซอร์เคิลที่รักมันก็เลยจะอ้อนคนเป็นพิเศษนะครับตอนนี้น่าสงสารอ่ะเข้าเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับสิ่งมีชีวิตที่เราพบในน้ำขังบ้านเรานะครับเป็นพันตัวจริงฉันว่าน่าจะเกินพันด้วยหรอ oh ทำใจก่อนใครกินข้าวอยู่ก็อย่าเพิ่งดูนะครับพอดไปก่อนค่อนข้างจะคล้ายๆไอ้ปวกอะนั่งคล้ายๆปวกครับลักกี้ทีนี่คือฝูงงูบุกก็แล้วฝูงปวกบุกก็แล้วเอ้ยก็บ้านมึงโซโครคราวนี้จะเป็นตัวอะไรมาพาไปดูไปเลยไกลๆตอนนี้นะครับทุกท่านอาจจะยังไม่เห็นว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปให้นะครับเห็นความน้ำขังไหมคะอาจจะยังไม่เห็นนะครับต้องเข้าไปใกล้อีกนิดนึงเดี๋ยวยืนตรงนี้ก่อนมันดูเหมือนตะไคร่ใช่ไหมใช่ตะไคร่น้ำธรรมดามันเหมือนตะไคร่มันขยับปะทำไมตะไคร่มันแบบว่ายน้ำได้ทำไมมันน้ำมันกระเพื่อมตลอดเวลาวะเราจะซูมอีกไหมลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆเริ่มสังเกตอะไรไหมคะทุกคนคะเอ้ยมีปลาหางนกยูงด้วยสมันล้นมาจากบ่อหลังบ้านอีกแล้วเนี่ยทุกคนมันคือฝูงลูกออสเป็นร้อยเป็นพันตัวเลยที่อยู่ในน้ำขังดูดิมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้มันดูเหมือนเยอะแล้วใช่ไหมใช่มันยังมีไปตลอดทางไม่เชื่อเดี๋ยวเดินไปดูตลอดทางที่มีน้ำขังนั้นมีชุมชนลูกออสอยู่เต็มไปหมดยังมีอีกตรงนี้ยังมีเลยดูดินี่มันตื้นมากเลยนะทุกคนประเด็นคือแม่งมีหางนกยูงด้วยหางนกยูงมายังไงมันน่าจะล้นมาจากบ่อหลังบ้านอ่ะมันเชื่อมกับบ่อหลังบ้านนะทุกคนบอกให้รู้ก่อนว่าใครที่กลัวว่าเดี๋ยวหางนกยูงจะตายหรือเปล่าอ่ะไม่ต้องกลัวมันมีบ่อข้างหลังบ้านแล้วน้ำมันล้นออกมาน้ำมันล้นเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเขาก็ว่ายไปลงรวมกับบ่อคือมันเหมือนเป็นอาณาจักรบ่อยักษ์ของหางนกยูงอ่ะแต่ว่ามีน้องลูกออสที่เป็นส่วนเกินปนมานะคะตัวอะไรบุกไม่สนใจกูรักความสุขส้นตีนสุขเถียวส้นตีนก็กูเองเถียวคือตรงนี้น้ำมันตื้นมากก็เหมือนกับว่ามันจะหมดแล้วใช่ไหมเราพาไปดูซิตลอดเส้นทางวันนี้ตรงนี้มันตุยเย่หรือเปล่าเนี่ยไม่ยังไม่ตุยยังไม่ตุยดูค่ะดูค่ะนี่ยังไม่เท่าไหร่นะคะ no no it's a no no ดูตรงนี้ซะก่อนอุ้ยนี่คือที่ฝนทุกคนมันอุบอุยปุกปุยปุ๋งปุ๋งมากเลยอ่ะนี่คือลูกน้ำล้วนลูกน้ำบ้านลูกออสลูกออสมันมาถึงปลายสุดของน้ำอ่ะคือน้ำมันไปถึงไหนมันมาถึงสุดตรงนี้อ่ะครับทุกคนก็น่าจะสงสัยนะครับว่าเราสองคนถ่ายคลิปนี้ทำไมนะครับคลิปนี้เราจะมาจับโปเกมอนกันครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ากูทำขายเหมียวว่าเราต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นลูกออสที่จะโตไปเป็นกบหรือเขียดหรือคางคกแต่อย่างใดถ้าใครรู้อ่ะช่วยคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะผมเลยโตมาเป็นแมวแมวเชื่อผมเชื่อผมอยู่ไหนวะเชื่อผมมันจะโตมาเป็นแมวเชื่อผมไหมจุดประสงค์หลักของคลิปนี้นะครับเราจะมาพยายามกอบกู้นะครับลูกออสเหล่านี้ออกไปจากแหล่งน้ำบ้านเรานะครับเพราะว่าลูกออสพวกนี้แหละครับมันเป็นแหล่งอาหารของงูถ้าใครจำได้เนี่ยประมาณปีที่แล้วเนี่ยเราเจอปัญหางูบุกบ้านทุกคนจะเบ้ยเขาจะออกมาจากถังวะเนี่ยน้องไม่ออกจากถัง
รู้เปล่าเดี๋ยวพาไปปล่อยปลาใช่ตอนนั้นอ่ะมีทั้งงูเห่าแล้วก็ที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปอีกก็มีนะแบบพวกแบบงูที่เขาเข้ามารอบอื่นๆที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เนี่ยมีหลายรอบเออแล้วเราก็ถามปรึกษาพี่กู้ภัยไงพี่กู้ภัยเขาเห็นว่าตรงเนี้ยข้างหลังบ้านเรามันเป็นป่าใช่ไหมใช่เขาก็บอกว่าจริงๆมันก็เลี่ยงยากอ่ะเพราะว่าเขาก็อยู่ตามธรรมชาติใช่ไหมใช่ใช่คือมีวิธีที่พอจะเวิร์กสุดก็คือกำจัดอาหารเขาออกอย่าให้มีแหล่งอาหารของงูในบ้านซึ่งอีลูกออสพวกนี้นะคะถ้ามันโตขึ้นมาเป็นกบมันก็จะเป็นกบหรือคางคกจำนวนมหาศาลและมันก็จะเป็นแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมยอดของงูเลยเข้าใจใช่ไหมมันจะเป็นบุฟเฟ่งูเราเลยจำเป็นจะต้องเอาเขาออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะหาทางช้อนเขาออกมาก่อนคนอยากรู้ไหมคะว่าถ้าลูกออสนี้พัฒนาร่างแล้วร่างสองมันจะเป็นยังไงทุกคนนี่มีไงกี่ด้านนี้นี่ร่างสองเป็นตัวแล้วนั่นน่ะนี่คือโดดได้แล้วทุกคนนั่นคือลูกกบที่เริ่มเป็นตัวแล้วเอ้ยไปกูยำยุ่งยำยุ่งนี่ไงตัวกระติดเดียวแต่เดี๋ยวสักพักมันจะเติบโตนะหรอกอ้าวโดดไปแล้วไปไหนแล้วอ่ะคือไอ้แมวนี่เห็นไม่ได้นะทุกคนอีเมียกูซ่านี่ไล่ตะปบไล่งับกันแบบโอ้โหจ้าละวันเลยก็กูช่วยกำจัดไงโน้ตทำงานนี่ยังไม่ชอบอีกคุกขี้ดินดีกว่ากูทุกคนเราเอกใจว่าถ้าหน้าบ้านอ่ะมันยังเยอะขนาดนั้นอ่ะแล้วหลังบ้านอ่ะมันจะขนาดไหนทุ่งสวรรค์หลังอันอุดมสมบูรณ์ของเรานั้นทุ่งสวรรค์หลังบ้านคุณนี่แหละไปเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับว่าสภาพเป็นไงบ้างตามรายทางนี่คือมีหมดนะทุกคนเฮ้ยนี่ไงมันโตแล้วใช่เดียวกับไอ้ตัวเมื่อกี้เลยไม่นะสำรวจก่อนล็อกเราต้องเดินแบบดูดีๆเราอาจจะเจออนาคอนด้าได้ต้องเดินแบบโอ้โหระมัดระวังตัวมากเราขอค่อยๆเดินตรงนี้ละกันเพราะว่าข้างๆนั้นล่องสวนตรงนั้นมันแบบรกมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะเจออะไรที่ไม่โอเคได้อะนะคะคือการมาจนภัยหลังบ้านตัวเองทีก็สนุกคือบ้านเราอ่ะสวนข้างหลังอ่ะมันค่อนข้างจะรกเว้ยนานๆทีจะเดินมาเพราะว่าเรากลัวงูนะคะทุกคนแล้วมันไม่ได้มีแค่งูด้วยนะงูอะไรโอ้ตกใจเหมือนกันเมื่อกี้ไม่ได้หายใช่ไหมหายอยู่แต่ไม่รู้เห็นเปล่าทุกคนเห็นเปล่าวะไม่เห็นหรอกหลังบ้านเราอ่ะไม่ได้มีแค่งูเว้ยคือล่าสุดเราเคยเจอฮิโตะครั้งนี้อีวอนเลยเว้ยว่าหลังบ้านมันมีคลองเขาก็แบบว่าผจญภัยมาอย่างนี้แล้วเราจะไปถึงไหนวะล็อกเดี๋ยวชุดมาถ่ายให้ดูนี่ไงทุกคนล่องสวนหลังบ้านที่เชียงบอกว่ามันเชื่อมกันนะปลาหางนกยูงมันก็หลุดไปจากล่องสวนนี่แหละเพราะว่ามันเยอะมากตอนแรกเราเลี้ยงเขาในตู้ในบ่อใช่ไหมแต่คือเขาเยอะจนแบบต้องเอามาปล่อยหลังสวนแบบนี้แล้วไหนล็อกจุดที่เรากังวลอุ้ยนี่ไงล็อกกระโดดเต็มเลยนี่ไม่ใช่จุดเดียวที่สุดทำไมอ่ะอยู่ตรงไหนอีกอ่ะตามมาโอ้นอนั่นมันเป็นกบแล้วมันเป็นเบบี้กบแล้วกระโดดดื้อนี่คือโตขึ้นมาจากลูกออสระดับหนึ่งแล้วครับทุกคนก่อตั้งตัวเองรวมกันเป็นชุมชนเป็นคอมมูนิตี้นะครับเออยี่ยมตัวไอ้นดไปนี่คือไททั้งนั้นเลยนะทุกคนเนี่ยดำๆเลยอีกแค่แค่พวกนี้เราน่าจะช้อนมันไม่ทันแล้วมันโตแล้วนะไม่ทันแล้วทุกคนคือมันไวมากมันว่าเราไปช้อนไอ้ลูกออสข้างหน้านั้นให้ได้มากที่สุดละกันรู้แล้วว่ามีทางออกยังไงยุงชโยจะกินประเด็นคือมันอาจจะเป็นคางคกไงล่ะล้อเล่นทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราเจองูเจอสัตว์ประหลาดเยอะเพราะว่าหลังบ้านเราเป็นเยี่ยงนี้ครับแพ้เป็นป่าแล้วบางทีเขาก็มุดมาเมื่อก่อนมันยังไม่มีมุ้งลวดไงทุกคนบ้านหน้าต่างมันเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาเขาก็ทำการมุดมาเราก็เลยจะต้องติดมุ้งลวดกันไว้นะคะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปหน้าบ้านกันรอคราวนี้รู้ตัวแล้วนี่คือกะละมังที่เราเตรียมมาช้อนดูจากปริมาณของลูกออสแล้วคาดว่าน่าจะไม่พอครับหาใหญ่สุดได้แค่นี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันลองดูก่อนลองช้อนดูก่อนแล้วกันนะพร้อมหรือยังทุกคนเคยเล่นเกมช้อนปลางานวัดไหมเออใช่เลยล่ะแต่นี่ไม่ใช่ปลาอันนี้ลูกขังครบหรือเปล่าไม่รู้ลองก่อนนะหนึ่งทีน้ำมันตื้นอ่ะใครกินข้าวอยู่นะครับก็หยุดคลิปก่อนแล้วก็ไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับมาไปโบ๊ะในกะละมังก่อนไหมโอ้โหแค่นี้ก็ล้นบ่อแล้วปะนะล้นกะมังก็ค่อยๆทำนะครับทีละกระชอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับยะแยะค่ะโอ้ยชุมชนแออัด
ไอ้นุชกำลังเล็กไปไหมนุชฉันอยากตักด้วยมาทุกคนเรามาตักไปด้วยกันมาแล้วเนาะนี่ก็เหลือแค่นิดเดียวเองอ่ะเอ้ยล้อกินชาลมไข่มุกไหมไข่อ่ะไข่มุกมีหางด้วยไม่เป็นไรใครกินชาลมไข่มุกอยู่เชฟขอโทษนะกูไม่น่าเล่นมุกเลยอย่าลงไปเลยนี่แหละอ้าวเดินมานี่ขอโทษนี่เราจะต้องช้อนกี่สิบปีวะหรอนานอยู่อะคือมีใครมีความรู้ขอความรู้นิดนึงดิอยากรู้ว่าลูกออดพวกเนี้ยเขาใช้เวลากี่วันเขาถึงจะกลายเป็นกบหรือว่าคางคกอะใครรู้พิมพ์บอกหน่อยนะคะทุกคนนี่คือตรงนั้นชุมชนแออัดมากเราช้อนมาได้ระดับนึงเรารู้สึกว่ามันล้นกระมังแล้วอะหรอนี่ยังไม่ถึงประมาณ 20% เลยมั้งทุกคนใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายน้องมาสู่ในคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่กว่าแล้วก็ข้ามบ้านตัดเหล็กเยี่ยมขออนุญาตเราค่อยๆรอดีกูมาให้ขออนุญาตเราค่อยๆช้อนน้องเขาให้ได้ที่สุดก่อนแล้วเจอกันค่ะA few moments later ตอนเนี้ยเราได้ลูกออสกำลังเบลเลอร์เลยเว้ยประมาณกี่ตัวประมาณกี่ตัวเป็นพันน่ะดูดิดูดิอย่าอีเพราะว่ายน้ำพร้อมกันแล้วคือสยองมากเอาจริงจริงแล้วแกจะขยับทำไมคือทุกคนตอนนี้เรากำลังมีเรื่องต้องครุ่นคริสปัญหาครับเราเจอปัญหานิดนึงนะครับคำง่ายเดียวแล้วไงต่อ คือเราอ่ะเอาเขาขึ้นมาแล้วเว้ยแล้วก็มานั่งคิดกันว่าเราจะทำยังไงกับเขาต่อวะนั่นแหละคือปัญหาเราไม่รู้ว่าเราควรจะหนึ่งเอาเขาไปปล่อยดีหรือว่ายังไงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเดี๋ยวสภาพมันจะกลายเป็นกบหรือเปล่าเพราะมันกลายเป็นกบพอมันโตขึ้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรเขากินอะไรเป็นอาหารเราก็ไม่ได้อยากเลี้ยงเขามันน่ากลัวเรากลัวคางคกนะคะทุกคนนะเราไม่รู้มันคือกบเขียดหรือคางคกด้วยใช่จุดประสงค์หลักของเราคือแค่ไม่อยากให้เขาไปเป็นอาหารของงูเพราะว่างูจะมาบุกบ้านเราแต่ตอนนี้ก็ขอปรึกษาผู้รู้นิดนึงใครมีความรู้โอ้ย ใครมีความรู้แนะนำหน่อยว่าเราควรทำไงต่อควรเอาไปปล่อยหรือเปล่าและถ้าจะต้องปล่อยเนี่ยก็ต้องปล่อยแบบไหนให้เขารอดนะใช่เอาเป็นว่าเราขอถามความเห็นของทุกๆคนนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรกับลูกออสเหล่านี้ดีนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับเราจะได้มีไอเดียในการที่จะจัดการกับเขาต่อไปนะครับระหว่างนี้ช่วงนี้ก็คงจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้ไปก่อนไม่ใช่ว่าแบบล็อกพรุ่งนี้เปิดมาแม่งเป็นแบบกบแล้วเต็มเลยหวังว่าเขาจะไม่ได้โตวันต่อคืนภายในแค่คืนเดียวนะครับก็ช่วยกันกดไลค์ก็แชร์ไปกำลังใจให้เราด้วยนะคะว่าจะเปิดช่วง Lucky Tea Safari in Real Life แล้วเนี่ย Lucky Tea Safari World คือไม่มีสรรพสัตว์เยอะมากเอ้ามาแล้วพี่แมวมาแล้วปิดคลิปด้วยกันมาโอ้ลูกมาลูกพี่มานี่ดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คุกคีรินด้วยนะนุ่นเจอกันใหม่คลิปหน้าความสุขโรคที่รักเอาไปทอดกินกันไหมเขามีกินลูกออสทอดด้วยวะทำยำไหมทำยำยำลูกออสเนี่ยนะหรือเลี้ยงแล้วขายเป็นตัวไหมตัวละ10 บาทอะไรเงี้ยถ้าเลี้ยงเป็นคางคกก็คือเป็นตัวเลยนะเป็นกระเป๋าหนังคางคกอะไรเงี้ยขายฟูจิกิดะเนะขายเป็นตัวเลยมีใครอยากเลี้ยงไหมคะเอ้ยมีใครอยากแบ่งไปเลี้ยงที่บ้านไหมมาติดต่อเราได้นะหรือว่าใครเลี้ยงคางคกหรืออะไรยังไงติดต่อมาได้นะ